วัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับจะขอพูดถึงศึกโอเพ่นเวทนะครับเป็นศึกมวยไทยเวิลด์กลางปีนะฮะชิงเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ35ล้านบาทนะครับที่บอสชาตรีประกาศมาแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะฮะว่าจะเป็นการเปิดมิติใหม่ในการพามวยไทยไปสู่ระดับโลกนะฮะเอาแค่คอนเซปต์แล้วก็เงินรางวัลนี่ก็ทำเอาขนลุกขนพองไปหมดแล้วอ่ะแข่งเอานักมวยไทย16คนนะครับเป็นการไม่จำกัดน้ำหนักไม่จำกัดรุ่นนะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะฮะจากการทำภาพประกอบนะฮะชิง1ล้านเหรียญเนี่ยหรือว่าประมาณ35ล้านบาทนะฮะมากกว่าหวย30ล้านของครูปีชาอีกนักมวยในภาพนี้ทั้งหมดนะครับเอาแบบที่เห็นหน้าจริงๆจังๆเนี่ยเห็นหน้าชัดๆเนี่ยจะมีทั้งหมด22คนนะแล้วก็ภาพนี้นะครับอาจจะทำมาโปรโมทเฉยๆแบบไม่มีอะไรหรอกหรือภาพนี้อาจจะมีความจริงบางอย่างซุกซ่อนอยู่นะครับก็อาจจะเป็นการสปอยเรียกน้ำย่อยจากวันแชมเปี้ยนชิพหรือไม่ก็อาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะถ้าเป็นหนังอ่ะให้เราพอจะคาดเดาได้ว่าในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเล็งใครไว้บ้างโดยผมจะขอแบ่งตามนี้นะครับจาก22คนที่เห็นหน้าอย่างชัดเจนเนี่ยมีนักมวยครบทุกรุ่นนะครับไล่ตั้งแต่รุ่นจิ๋วอย่างสตอร์เวทไปถึงเฮฟวี่เวทเลยโดยใบหน้าทั้ง22คนนี้นะครับมีนักมวยไทยทั้งหมด9คนนะครับน้องโอรถถังซุปเปอร์บอลซุปเปอร์เล็กตะวันฉายสิทธิชัยเสมาเพชรเฟอร์รารี่แฟร์เท็กซ์แล้วก็สินสมุทรโดยสินสมุทรนะครับถูกบอสชาตรีสปอยออกมาเรียบร้อยนะครับว่าเลือกเป็นคนแรกเลยซึ่งบอสชาตรีบอกกับนักข่าวด้วยนะครับว่าจะมีคนไทยประมาณทั้งหมด 5-6 คนนะฮะทำให้โควต้าคนไทยนั้นยังเหลืออีกแน่นอนนะอยู่ที่ว่าบอสชาตรีแล้วก็ทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเลือกใครออกมาให้ครบจำนวนตามที่ต้องการซึ่งนักมวยที่เลือกนะครับอาจจะไม่อยู่ในรูปตัวอย่างนี้ก็ได้นะจากการเลือกสินสมุทรนะครับทำให้ผมพอที่จะมองเห็นแนวทางได้ว่าวันแชมเปี้ยนชิพและคุณชาตรีนะฮะไม่ได้เจาะจงที่จะเลือกคนเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้หรือว่าคนที่เคยเป็นแชมป์เสียแชมป์ไปแล้วเป็นอดีตแชมป์อ่ะเพราะว่าอย่างสินสมุทรก็ยังไม่เคยเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนี้ก็แพ้มาด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดตามหลักการแบบนี้นะฮะนักมวยที่ยังไม่ได้เป็นแชมป์หรือว่าเสียแชมป์ไปแล้วนี่ก็มีโอกาสที่จะถูกเลือกได้นะอย่างซุปเปอร์บอลเนี่ยก็ยังอยู่ในข่ายรายชื่อที่จะสามารถถูกเลือกให้เป็น1ใน16คนนี้ได้อยู่นะการเลือกสินสมุทรเป็นคนแรกนะครับเป็นมวยใหญ่ที่สุดของไทยในวันแชมเปี้ยนชิพตอนนี้นะฮะทำให้รุ่น70กิโลนะครับอย่างตะวันฉายซุปเปอร์บอลสิทธิชัยหรือแม้แต่โจณัฐวุฒิเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกเลือกได้ทุกคนนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นซุปเปอร์บอลถูกเลือกจริงๆนะครับก็จะเป็นการพิสูจน์ตัวเขาเองนะครับตามความต้องการของเขาเลยที่อยากจะลงแข่งรายการนี้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะแพ้ชิงกิตอลาซอฟถ้าเกิดซุปเปอร์บอลถูกเลือกจริงครับผมก็อยากจะให้แฟนมวยนะครับให้กำลังใจซุปเปอร์บอลนะครับไม่ว่านักมวยไทยคนไหนนะครับถ้าถูกเลือกนะก็อยากจะให้ได้ไปถึงแชมป์อ่ะส่วนนักชกต่างชาตินี่ก็คุ้นหน้ากันหลายคนในรูปนะฮะแต่ว่าผมตกใจอยู่ภาพนึงนะครับเป็นภาพแรกเลยนะอาริสแตร์โอเวอร์ลีมนะครับเป็นนักมวยชื่อดังอีกคนนึงของโลกนะครับที่ยังไม่แขวนนวมนะฮะตอนนี้ก็อายุ42แล้วครับนี่อาจจะเป็นการสปอยเรียกน้ำย่อยที่เรียกได้ว่าโอเวอร์ลีมนั้นน่าจะเซ็นสัญญาเข้ามาวันแชมเปี้ยนชิพแล้วใช่ไหมเนี่ยโดยโอเวอร์ลีมครับสามารถต่อยได้ทั้ง3กติกาเลยนะครับทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ MMA นะฮะตัวเขาเองนี่ผ่านมาทั้ง K1 Pride Dream Glory UFC แล้วก็อีกสารพัดมากมายหลายศึกโชคชนมากๆอ่ะแล้วเกิดถ้าโอเวอร์ลีมนะครับได้ลงแข่งรายการนี้ด้วยนะครับจะเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆเลยนะครับถึงแม้ว่าอายุจะปาไป42แล้วก็ตามส่วนคนนี้นะครับถ้าเกิดได้รับเลือกลงแข่งจริงเนี่ยแหมก็คงต้องบอกว่าคงได้เห็นการตีกันเชียงอุตลุดแน่นอนนะครับมีหนำซ้ำแหมมีรูปถ่ายทำยักษ์คิ้วข้างเดียวเป็นเดอะล็อกซะด้วย If you smell what the Lazuli is cooking โถอย่ามาให้เสียทัวร์นาเมนต์เลยครับแล้วจากนี้แอดมินก็จะขอพูดวิจารณ์มโนไปเรื่องอื่นๆบ้าง นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับการแข่งแบบโอเพนเวทที่ทุกคนสามารถหลับตานึกภาพได้เลยนะครับว่ามวยรุ่นใหญ่นั้นได้เปรียบมวยตัวเล็กรุ่นเล็กกว่าอย่างแน่นอนนะครับในด้านของความรุนแรงอาวุธความทรหดอดทนอะไรต่างๆเนี่ยโครงสร้างร่างกายของมวยที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดมองในมุมเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬานะฮะในวันแชมเปี้ยนชิพมองเรื่องนี้เป็นสำคัญอยู่แล้วล่ะเรียกได้ว่าเจ้าระเบียบตั้งแต่เรื่องการทำน้ำหนักเรื่องวัดค่าน้ำอะไรต่างๆพวกเนี้ยเพื่อสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬานะฮะแต่ว่าการมาจัดมวยโอเพนเวทแบบนี้นะครับก็ต้องคำนึงถึงผลร้ายแรงที่อาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะสมมุติให้เห็นภาพเลยนะครับถ้าเกิดมวยเฮฟวี่เวทเจอกับสตอร์เวทอย่างเงี้ยหรือว่าไปเจอกับแบนตัมเวทอย่างเงี้ยเฮฟวี่เวทต่อยเข้าไปจังๆนะฮะโดนหน้าโดนศีรษะเนี่ยอาการบาดเจ็บกระทบกระเทือนเนี่ยอาจจะเกิดผลร้ายแรงได้นะฮะอีกทั้งกฎหมายการจัดมวยหรือว่าการแข่งมวยในแต่ละประเทศนะฮะอาจจะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าผ่านการอนุมัติจากราชการหรือว่าหน่วยงานกีฬาต่างๆอะไรพวกเนี้ยการจะจัดมวยชกข้ามรุ่นนะครับเล็กเจอใหญ่อะไรแบบเนี้ยทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะต้องเคลียร์เรื่องนี้แบบให้ได้ชัดเจนนะฮะ
ส่วนไอเดียการจัดแบบนี้นะฮะก็บอสชาตรีก็พูดถึงก้าวไกลนะฮะก็คือในเรื่องของก้าวไกลแก่นนรสิงห์นะครับที่เคยชกใน K1 รุ่นเฮฟวี่เวทนะฮะคุณชาตรีก็ยกตัวอย่างมวยคู่นี้นะครับให้ผู้สื่อข่าวให้เห็นภาพนึกภาพออกนะครับว่าโอเพนเวทนั้นหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนนะฮะเล็กเจอใหญ่เป็นแบบไหนนะครับซึ่งผมก็คาดเดาว่านะครับความต้องการของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับต้องการเรียกความสนใจในระดับโลกนะครับสร้างความแปลกใหม่นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันน่ะถ้าเกิดมีตัวเล็กเอาชนะตัวใหญ่ได้นะครับยิ่งเป็นน็อกเอาท์ยิ่งดีนะฮะช็อตแบบนี้นะครับจะสร้างอิมแพคให้กับวันแชมเปี้ยนชิพเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นช็อตมหัศจรรย์ช็อตน็อกเอาท์ที่ตัวเล็กชนะตัวใหญ่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดดังในระดับโลกขึ้นมานะครับช็อตนั้นมันสวยอ่ะมันจะเป็นคลิปที่เรียกว่าดังไปตลอดการแบบที่ก้าวไกลทำได้นะฮะในการกระโดดเตะยอดหน้าไมตี้โมนะครับจนลงไปกลิ้งดำน้ำบนเวทีเนี่ยทางวันแชมเปี้ยนชิพก็เลยคาดหวังผลแบบนี้ไว้เหมือนกันนะส่วนเรื่องของการที่ว่าเป็นโอเพนเวทนะฮะเล็กเจอใหญ่ใหญ่เจอเล็กอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราคำนึงถึงว่าถ้าเกิดตัวใหญ่กับตัวเล็กมาเจอกันเลยเนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรต่างๆนี่มันมากนะฮะผมก็เลยมาลองคิดไอเดียเล่นๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีการประกบคู่เจอกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่เป็นการจับฉลากเจอกันนะลองแบบประกบคู่เจอกันโดยวันแชมเปี้ยนชิพเป็นคนประกบก่อนเนี่ยให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยรอบแรกนะถ้าเกิดสมมติว่าลองไอเดียนี้ดูอ่ะอาจจะมีทางออกที่ดีนะครับเช่นเอารุ่นที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันมาเจอกันก่อนในรอบแรกนะแล้วใครชนะก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมว่าเข้าไปจะเจอกับน้ำหนักที่ใหญ่กว่าหรือว่าเล็กกว่ามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็ผมทดลองทำตามภาพออกมาแบบนี้เลยนะสมมติว่ารอบแรกเนี่ยก็เอาสตรอเวทมาเจอกับไฟเวทก่อนแบนตัมเวทก็เจอกับเฟเธอร์เวทอะไรแบบเนี้ยไลท์เวทก็ไปเจอกับไลท์เฮฟวี่เวททำให้รอบแรกนะครับนักมวยที่เจอกันก่อนเนี่ยเป็นน้ำหนักที่เรียกได้ว่าคู่ขี้นะฮะจากนั้นถ้าเกิดใครชนะใครขึ้นมานะครับก็ค่อยๆขึ้นไปเจอกับน้ำหนักที่ใหญ่กว่านะฮะไปเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปอ่ะความอันตรายของนักมวยที่จะเจอคู่ชกที่น้ำหนักต่างกันมากเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะลดน้อยลงผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันแชมเปี้ยนชิพนั้นคิดคำนึงถึงเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการประกบคู่แล้วก็จับฉลากในวันแชมเปี้ยนชิพไปเลยนะครับว่ามวยตัวใหญ่กับตัวเล็กนั้นเจอกันได้ไปเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่อาจจะเป็นดาบ2คมนะครับแฝงมาให้กับนักมวยที่เรียกได้ว่าลงแข่งรายการเนี่ยแล้วก็มีเอฟเฟคติดตัวเข้าไปในอนาคตนะฮะนั่นก็คือการที่โอเพนเวทไม่จำกัดน้ำหนักนี่นะฮะนักมวยที่ลงแข่งนะครับถ้าเกิดเป็นนักมวยรุ่นเล็กๆเนี่ยก็อาจจะปล่อยน้ำหนักตัวตามสบายหรือว่าพยายามทำน้ำหนักมากขึ้นเข้าไว้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสู้กับรุ่นที่ใหญ่กว่าได้นะให้แรงปะทะสู้ได้อะไรแบบเนี้ยเงินรางวัล35 ล้านบาทนะครับเป็นใครก็น่าจะทุ่มสุดตัวแต่ถ้าสมมุติว่านักมวยคนคนนั้นนะครับลงแข่งรายการนี้นะครับไม่ว่าแพ้หรือชนะนะฮะแล้วก็ดันมีคิวกลับมาชกในน้ำหนักรุ่นปกติของเขาขึ้นมาในอีก1หรือ2เดือนถัดมาอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดเป็นแชมป์อยู่อ่ะเขาอาจจะลดน้ำหนักตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ตกตาชั่งเข็มขัดหลุดได้นะเพราะฉะนั้นการที่จะทำน้ำหนักตัวของนักมวยเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีอ่ะนึกถึงปัจจุบันด้วยแล้วก็ต้องนึกถึงอนาคตไปด้วยนะและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีการมโนคิดเผื่อไปด้วยหลายๆอย่างนะครับตามสไตล์ของแอดมินนะฮะเดี๋ยวเอาไว้วันที่มีข้อมูลออกมาเยอะๆมากขึ้นนะครับหรือว่ามีการประกบเจอกันอะไรต่างๆเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ